สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเสงประจำเดือนมิถุนายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตอยู่ตำแหน่งใบแรกไพ่ดาบนี้เป็นไพ่ที่เกิดขึ้นเดือนไหนเดือนนั้นอาจจะต้องเหนื่อยนะแต่ว่าเดือนนี้นะคะอิทธิพลของไพ่ดาบนะหน้าที่จะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องลงไปดูแลนะคะหรือต้องลงไปควบคุมนะจะทำให้เห็นปัญหานะคะหรือทำให้เกิดช่องทางนะคะที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางด้านสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าจะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะกับเรื่องของการลงทุนหรือการเงินเข้ามาด้วยนะคะเดือนนี้ก็ยังเห็นชื่อผลของไพ่ข่าวดีด้วยนะไพ่ของความสุขไพ่ของความรักนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะยังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะเสงอยู่นะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนที่น่าที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็สามารถทำให้นะคะเกิดประโยชน์กับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะคือคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยที่เป็นคุณสุภาพบุรุษเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบบริหารการเงินเก่งการลงทุนต้องเกิดประโยชน์และเป็นคนที่เก็บเงินนะคะไม่ค่อยใช้จ่ายนะประหยัดมัธยัสถ์คนที่เกิดปีมะเสงนะคุณสุภาพสตรีเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปลงทุนหมดเลยนะชอบการขยายในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือว่าชอบที่จะมีเรื่องของการทำธุรกิจตลอดเวลานะก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็ทำให้ในเรื่องของโอกาสต่างๆนี่ยังค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นหัวหน้านะจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้คุณพ่อก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะคะสร้างรากฐานแหละหรือทำให้เกิดความมั่นคงกับเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงด้วยในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ส่งผลดีนะคะก็เข้ามาสนับสนุนแหละนะคะในเรื่องของการงานหรือการขยายธุรกิจนะคะทำให้เกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีมะเสงเช่นเดียวกันในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะมีอิทธิพลของไพ่การเงินไหลเข้าตัวบ้านหรือไหลเข้าตัวร้านนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะหน้าที่จะเกิดประโยชน์หรือบ้านหรือร้านนะคะก็หน้าที่จะมีมูลค่าหรือการค้าการขายก็เกิดสภาพคล่องนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ให้ระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจการรวมถึงญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานก็จะเป็นตำแหน่งที่นำความสุขนะหรือนำในเรื่องของข่าวดีต่างๆมาให้ด้วยนะคะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนก็จะเข้ามาทำให้เกิดความราบรื่นตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็อาจจะมีคนผิวขาวหรือคนผิวค้ำนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดปีมะเสงรอการเคลื่อนไหวเรื่องของการทำงานไพ่24พยากรณ์ก็บอกว่าเดือนนี้ยังไงเรื่องงานก็อาจจะนะคะเหมาะกับเรื่องของการขยายหรือการปรับเปลี่ยนนะต่างๆนะซึ่งหน้าที่จะทำให้เรื่องของการทำงานนี่เกิดสภาพคล่องด้วยการร่วมงานกัน 2-3 คนหรือการขยายสาขาหรือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ต่างๆอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้นะเกิดประโยชน์มากๆแล้วงานก็ขึ้น2ใบอีกนะคะก็ถือว่ายังไงงานก็น่าที่จะมีข่าวดีสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่สี่เหรียญนะคะก็เป็นไพ่ที่การเงินมีความมั่นคงนะคะเรื่องของความประหยัดเรื่องของความมัธยัสถ์นะคะแล้วก็ไพ่ราชินีเหรียญด้วยนี่การเงินมันขยับขึ้นนะจาก4เป็นราชินีเลยก็แบบจากเป็นคนที่แบบไม่มีอะไรอ่ะทำงานหาเงินจนร่ำรวยอ่ะพูดคำนี้เลยนะอาจจะเป็นลักษณะของการเงินที่เติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นถือว่าการเงินรายได้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดมีดวงจะพบรักค่ะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะอาจจะเป็นรักต่างวัยหรืออายุไร่เรียกกันอาจจะพบรักจากการทำงานนะคะอาจจะเข้ามาพัฒนานะคะฉะนั้นเดือนนี้คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็อาจจะเป็นคู่ที่มีปัญหากันบ้างเรื่องงานนะคะแต่ก็อาจจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะเดือนนี้ก็ยังมีชื่อผลของไพ่ความรักเข้ามาอยู่นะก็เป็นเรื่องของความรักที่ยังรักกันหรือยังมีความหวานนะคะให้กันอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือบางทีมันมีความระแวงสงสัยไงมันมีเรื่องของความอึดอัดใจบ้างนะคะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีมะเสงอาจจะต้องไปกระชับความสัมพันธ์กับผู้ครองคนรักรวมถึงเรื่องของความรักเนี่ยอย่าเน้นกับเรื่องของผลประโยชน์เยอะคือ
บางทีเนี่ยในเรื่องของผลประโยชน์การเงินการทองเป็นสิ่งที่จำเป็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมีมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เรื่องของความรักนี่มันจืดจางนะมันจะอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์เรื่องธุรกิจนะคะตลอดเวลาเลยนะฉะนั้นอาจจะต้องแบบใช้ความจริงใจแหละนะคะใช้ความรักนะคะเข้าหากันน่ะแล้วก็ปรับกันให้เยอะๆความรักกับชีวิตครอบครัวก็จะได้กลับมานะคะมีเรื่องของความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็นะเรื่องของปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารนะถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะอันนี้ให้ระวังนิดนึงรวมถึงนะคะในเรื่องของนะคะการทำงานของตับหรือฮอร์โมนเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีปัญหาบ้างนะเราอาจจะต้องแบบออกกำลังกายเบาๆบ้างนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลาคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์เห็นที่ผลผลิตการตั้งครรภ์นะมีดวงนะคะที่จะมีโอกาสจะตั้งครรภ์ส่วนคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสายตานี่ยังต้องระวังด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีมะเสงสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องนะคะคู่ครองคนรักซึ่งต้องไปเตือนกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเสงมันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเคร่งครัดเป็นคนที่มีระเบียบรอบคอบนะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบตรงไปตรงมานะคะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่น่าจะลงมาจัดการกับเรื่องของการทำงานหรือบริหารนะในเรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่อาจจะมีการนะคะปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับตำแหน่งในส่วนของแบบลูกน้องบ้างนะคะหรือส่วนของการทำงานต่างๆเกิดขึ้นบ้างนะแต่ถือว่านะเป็นเดือนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะถูกเรียกนะไปฝึกฝนงานก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะถือว่ายังเป็นการเงินที่ส่งผลดีนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนี่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักอยากให้ไปปรับกันนิดนึงคนที่เกิดปีมะเสงวันจันทร์นะคะเดือนนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆนะคะธุรกิจการงานเติบโตมากขึ้นหรือได้รับนะในเรื่องของโครงการใหญ่ๆด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจนะฉะนั้นธุรกิจการงานดีหรือคนที่ทำงานประจำนะคะก็จะมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะแต่ถือว่ามีโอกาสจะเติบโตเลยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการขยายการลงทุนก็ได้นะคะฉะนั้นถือว่ายังไงการเงินนะคะก็เกิดโอกาสส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาคุยแต่เดือนนี้งานมันเยอะนะคะแล้วก็งานมันอาจจะมากนะทำให้มีเวลาพัฒนาเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องหาเวลาใกล้ชิดกันเพราะเดือนนี้อาจจะทำงานเยอะจนเกินไปนะคะฉะนั้นต้องหาเวลานะคะเติมในเรื่องของความหวานนะคะให้กับครอบครัวด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะธุรกิจการงานเกิดความมั่นคงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็มีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ยังเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักจะมีความหึงหวงกันนะฉันต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเสงวันพุธเด่นเรื่องงานเดือนนี้เรื่องของการทำงานนะคะจะค่อนข้างนะคะมีเรื่องของการขยายงานนะคะที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การร่วมงานกัน 2-3 คนขึ้นไปนะคะหรือว่าในเรื่องของการขยายงานขยายสาขานะหรือการติดต่อธุรกิจการงานนะค่อนข้างเกิดสภาพคล่องเลยเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของการติดต่องานนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะในส่วนของแบบผู้ร่วมงานบ้างหรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องของสาขางานหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบปรับเปลี่ยนเรื่องของการโฆษณาต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจน่ะอาจจะเข้ามาบ้างนะคะแต่มันก็ทำให้ในเรื่องของงานต่างต่างนี่นะคะก็ส่งผลด้านดีแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานนะคะก็ถือว่าการเงินยังเกิดโอกาสยังมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนมาคุยนะคะแต่เป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างเดือนนี้อาจจะต่างคนต่างทำงานนะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้ถือว่านะคะทุกอย่างยังราบรื่นอยู่นะการทำงานนะคะยังได้รับโอกาสหรือยังเกิดความสำเร็จนะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนนะคะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเกิดสภาพคล่องอยู่นะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของภาษีสังคมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดเด่นค่ะมีดวงที่จะพบรักนะคะหรือมีคนเข้ามาพัฒนาส่วนคนที่มีคู่เนี่ยนะหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีอาจจะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะ
คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะจะเป็นเดือนนะที่กําลังนะรอในเรื่องของการไปสมัครงานหรือรอการเรียกงานหรือรอการสัมภาษณ์งานอยู่ถือว่านะงานนะคะจะมีข่าวดีนะแล้วก็เกิดโอกาสมากๆแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่เราต้องแบบลุกขึ้นไปเคลื่อนไหวไงลุกขึ้นไปแบบสมัครงานนะคะแล้วก็พยายามแบบเคลื่อนไหวกับการลงทุนให้มากๆหน่อยอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงแรงนะคะหรือว่าต้องลงไปติดต่อธุรกิจการงานด้วยตัวเองนะมันก็จะเกิดความสำเร็จส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าจะเป็นเดือนที่ต้องฟื้นฟูด้านการเงินบ้างแต่ถือว่าการเงินนะคะจะมาจากงานหรือยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีช่องว่างนะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่ต่างคนต่างทำงานนะคะอันนี้ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนิดนึงสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าการทำงานนะคะส่งผลดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามานะคะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของสัญญาเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเช่นเดียวกันเรื่องการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเจอคู่อุปถัมภ์อะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่จะมีความหึงหวงกันบ้างหรือมีความระแวงสงสัยกันบ้างนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังเป็นคู่กันนะคะหรือยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังนะคะช่วยเหลือกันอยู่นะฉะนั้นมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ก็ได้นะตรวจการตั้งครรภ์แล้วขึ้น2ขีดประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ในประมาณนี้คือบ่งบอกถึงความเป็นแม่อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเดือนนี้ยังไงก็ดีแน่นอนแหละโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามานะคะนำข่าวดีให้ทุกเรื่องเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะเดือนนี้นะคะจะมีชิ้นบนของไพ่ความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือว่าความเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างแต่ว่ามองโดยรวมแล้วมันคือโอกาสนะคะแล้วก็ยังทำให้นะคะส่งผลดีระยะยาวด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบการงานได้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าการทำงานอาจจะถูกกดดันหรือถูกกีดกันบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานนะมันเป็นช่วงที่แบบต้องปรับตัวไงอาจจะทำงานนะเป็นคู่ก็ได้นะคะหรือว่ามีหุ้นส่วนแหละซึ่งนะคะก็ต้องแบบพยายามปรับกับเรื่องของการทำงานให้ได้ก็มองว่าการทำงานเนี่ยมันเกิดโอกาสบางคนทำงานกับคู่ครองคนรักนะมันก็เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยนะคะซึ่งทำให้มีช่องทางต่างๆในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนนะส่วนเรื่องของการเงินนี้ไพ่แสงศุกร์เตือนให้ระวังนะจะมีปัญหาไม่คาดคิดกับเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องรถเรื่องยานพาหนะหรือการต่อเติมซ่อมแซมหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะแล้วก็นะคะให้เรามาระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบริวารด้วยนะคะซึ่งอาจจะนะคะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีคนเข้ามาคุยนะอาจจะมีคนที่เหมือนกับว่าห่างๆไปแล้วอ่ะนะคะรีเทิร์นกลับมาคุยอีกรอบนึงนะฉะนั้นในเรื่องของความรักนี่ยังไม่โดดเด่นนะแต่มันเหมือนกับมีคนเข้ามาคุยแหละนะและกรณีคนโสดเนี่ยนะถ้ามีความรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาคุยนะแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่ตอนนี้อยากกลับไปคุยละนะถามว่ากลับไปได้ไหมก็กลับไปได้หรือว่าไอ้ปัญหาที่มันแบบเข้ามากระทบกันเมื่อกี้มันสามารถปรับกันได้ไหมก็ยังปรับกันได้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอยากให้กลับไปปรับความสัมพันธ์กันนะจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของปัญหาโรคเครียดนะโรคซึมเศร้านะคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะต้องดูแลสุขภาพระหว่างการแท้งบุตรแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการนะคะปวดฟันปวดเหงือกนะรวมถึงนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมือหรือข้อมือนะคะอาการอักเสบเนี่ยบริเวณข้อมือหรือมือเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนิดนึงแล้วก็ลูกหลานเรื่องบริวารนะก็ไปใส่ใจนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ